โอเคนะครับในเวอร์ชันที่2นะฮะอีกอันนึงที่เราจะเรียนต่อไปเลยเนาะตัวนี้นะครับเรียกว่า K nearest neighbor นะครับเรากลับมาดูตรงนี้นะฮะสไลด์ของเราตัวนี้เป็นตัวที่นะครับเขาเรียกว่าง่ายๆนะเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็ใช้กันในหลายๆแอปพลิเคชันเลยนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือลองมาเขาเรียกว่าลองมาพิจารณานะเราเรียนไอ้ตัวโมเดลมาหลายโมเดลแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะแบ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแบ่งในเชิงของคำว่าพารามิเตอร์นะเขาเรียกว่าพารามีทริกโมเดลนะครับก็คือมันจะมีพารามีทริกโมเดลอันหนึ่งนะครับกับมีสิ่งที่เรียกว่านอนพารามีทริกโมเดลนะมันต่างกันยังไงเนาะนะครับทีนี้พารามีทริกโมเดลแปลว่านะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเทรนโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตัดไอตัวออริจินอลเดต้าเซตเนี่ยทิ้งไปได้เลยนะครับคุณจะเก็บตัวเขาเรียกว่าคือแบบกลั่นกรองความรู้จากออริจินอลเดต้าเซตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาโมเดลนี้ไปใช้นะครับในเชิงของการพยุงได้เลยทันทีนะครับก็ perceptron นะฮะ logistic regression linear regression linear SVM นะครับนะแต่ว่ามันจะมีโมเดลเป็นตระกูลที่ว่านะครับคือคล้ายๆว่ามันจะมีเขาเรียกว่าความไอตัวพารามิเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเทรนนิ่งลักษณะของตัว training data ด้วยนะครับขนาดแล้วก็ลักษณะนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไอเดียของมันก็คืออย่างเช่นพวกเนี้ยนะฮะ decision tree random forest พวก kernel SVM ที่เราเรียนกันมาเนี่ยยิ่งพารามิเตอร์ยิ่ง data ของคุณ complex ขึ้นเรื่อยๆโมเดลมันก็จะ complex ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันต่างกับโมเดลตรงนี้นะฮะโมเดลพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะมี data complex ขนาดไหนมันก็มี weight อยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะฮะ2ตัวถ้าเกิดเป็น linear model เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีหลายมิติก็อาจจะมีเซตของเวทที่มันมากหน่อยแต่ว่ามันฟิกซ์นะ data คุณจะเทพขนาดไหนโมเดลมันก็คอมเพล็กซ์เท่าเดิมโมเดลพวกนี้เป็นโมเดลที่ว่ายิ่ง data คุณคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆต้นไม้คุณก็มันโหดขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะวิ่งตามโมเดลนะครับรวมถึงกระทั่งโมเดลที่ชื่อว่า k nearest neighbor ด้วยแต่อันนี้มันเป็นสุดขั้วของโมเดลที่เป็น non parametric ก็คือว่าโมเดลคุณก็จะรันช้าขึ้นเรื่อยๆด้วยทําไมว่าแบบ data คุณโหดขึ้นโมเดลมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะรันช้าขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้ตัว k nearest neighbor เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ว่าภาษาเขาเรียกว่า instant based learning นะครับหรือจริงๆแล้วเขาจะเรียกว่า lazy learning ก็ได้นะครับไอเดียของมันก็คือว่ามันเป็นโมเดลที่ไม่ต้องเทรนนะครับมันไม่มีคือการเทรนคือการไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือแค่อ่ะเนี่ย training data นะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรจบภาษาเขาเรียกว่ามันเลซี่มันขี้เกียจมากนะซึ่งอันนี้ก็คือขำนี่มันก็เรียกว่าเลซี่เนาะแปลว่าไม่ต้องเรียนนะคือเอา Data ที่เป็น Training Data เนี่ยไปใช้ในการ Predict ทันทีนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำงานของมันนะมัน Simple มากเลยเนาะแต่ว่ามันก็โอเคนะในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับที่เราให้คุณดูอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือเรามี Data เนาะนะครับที่มันมีอยู่3 Label นะครับก็คือมีแดงฟ้าแล้วก็เขียวนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดผมมีนะครับจุดที่ผมอยากจะรู้อ่ะจังเลยที่อย่างแรกคือที่ผมบอกก่อนก็คือว่าโมเดลนี้ไม่มีการเทรนนะคุณไม่ต้องเทรนนะการเทรนคือการบอกว่าอ่ะเนี่ยคือ Data ของคุณที่คุณมีเอาไว้เนี่ย training data ทีนี้ไอ้ตอนนี้คือตอน predict เฉยๆไอ้ตอน predict เนี่ยนะครับคุณก็บอกว่าผมอยากจะ predict จุดนี้จังเลยว่าจุดเนี้ยมันเป็น label อะไรใช่มั้ยเป็นแดงหรือฟ้าหรือเขียวนะครับเราก็บอกว่างั้นก็ดูรอบๆสิว่ารอบๆคุณเนี่ยมีเพื่อนบ้านเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นคุณก็ต้องบอกก่อนว่าคุณจะหาเพื่อนบ้านเนี่ยเป็น K ในนี้เนี่ย K คือ5เพราะนั้นคุณก็จะบอกว่าคุณจะดูรอบๆคุณเนี่ยเพื่อนบ้าน5ตัวนะครับเพื่อนบ้าน5ตัวคุณเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเพื่อนบ้าน5ตัวคุณส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีฟ้าคุณก็จะบอกว่าคุณเนี่ยคือสีฟ้าใช่มั้ยหลักการประมาณนี้เลยนะครับนะมันก็เลยเรียกว่า K nearest neighbor ก็คือเลือกก่อนว่าคุณจะเป็นอะไรเนี่ยคุณจะเป็นตามเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณจะเป็นแต่คุณจะเลือกจากเพื่อนบ้านกี่ตัวที่ใกล้ที่สุดแค่นั้นเองนะครับทีนี้ในรายละเอียดของมันเนี่ยก็คือว่าเวลาคุณจะถามว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดคือใครเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรวัดว่าอ่ะแล้วความห่างของคุณคืออะไรเพราะนั้นภาษาคือเขาเรียกว่า distance matrix ว่าความห่างคืออะไรนะครับมันจะมีความห่างแบบปกติที่เราเข้าใจกันแบบว่าผมห่างจากคุณผมก็เอาสายเมตรวัดอย่างเงี้ยภาษาเขาเรียกว่า Euclidean distance แต่ว่ามันจะมีวิธีการวัดความห่างแบบอื่น
ที่อาจจะ make sense ในแอปพลิเคชันของคุณมากกว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือหน้านี้นะครับความห่างในแบบปกติที่เราเข้าใจกันในปริภูมิปกติของเราเขาเรียกว่า Euclidean distance เพราะนั้นสมมติว่าคุณมีจุดสีเขียวกับจุดสีแดงเนี่ยนะฮะความห่างของมันก็คือขีดเส้นการกระจัดธรรมดานะครับแต่ว่ามันมีความห่างแบบที่เรียกว่าแมนฮัตตันนะครับแมนฮัตตันก็คือความห่างแบบที่ว่าเราจะเดินแบบเขาเรียกว่าตามแกนเท่านั้นเราจะไม่เดินเฉียงกับแกนนะฮะก็เลยเขาเรียกว่าแมนฮัตตันเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนการวิ่งตามถนนในกรุงแมนฮัตตันเพราะถนนในกรุงแมนฮัตตันมันจะเป็นเหลี่ยมก็เลยวิ่งแบบนี้นะครับก็เข้าใจตั้งชื่อนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีเขาเรียกว่า requirement อื่นเนี่ยคุณอาจจะสนใจตัวที่มัน general มากๆเขาเรียกว่า Minkowski นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเอา x ลบ y เนาะนะฮะกำลัง p แล้วก็หารด้วย1ส่วน p หมายถึงว่ายกกำลัง1ส่วน p p ก็คือเป็น order นะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับสูตรมันดูวุ่นวายนะแต่ผมแค่อยากจะให้คุณสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิด p เป็น1ไอ้ค่าเนี้ยเนี่ยถ้าคุณแทนค่าด้วย1เนี่ยอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยก็คือตัวนี้โอเคมั้ยฮะแล้วอันเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวนี้ถ้า p เนี่ยเป็น2แค่นั้นเองเพราะนั้นไอ้คำว่า Minkowski distance matrix เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็น generalized version ของ Manhattan ของ Euclidean แล้วก็เป็นตัวอื่นๆด้วยนะถ้าเกิดค่า p ของคุณเนี่ยไม่ใช่1กับ2อะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ดีหรือไม่ดีนะฮะโมเดลแบบนี้นะครับอย่างแรกก็คือดีนะฮะในเชิงที่ว่าอย่างแรกเลยไม่ต้องเทรนนะครับจริงๆแล้วอาจจะเขียนไปด้วยก็ดีเนาะคือไม่ต้องเทรนไม่มีอะไรให้เทรนนะฮะการเทรนใช้ zero time นะครับแต่ทีนี้เราก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาคุณมี data ใหม่นะโมเดลคุณไม่ต้องเทรนใหม่นะปกติเวลาสมมติว่าคุณใช้ support vector machine อย่างเงี้ยเวลาคุณมีโมเดลที่บอกว่าอ่ะตอนนี้คุณเก็บ data ได้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มแต่ว่าคุณต้องกลับไปเริ่มต้นไปเทรนโมเดลใหม่นะโมเดลคุณอาจจะใช้เวลาเทรน2วันคุณก็ต้องกลับไปเทรนใหม่อีก2วันนะครับแต่โมเดลตระกูลพวกนี้หรือว่า KNN เนี่ยหรือที่เรียกว่า lazy learning แปลว่าไม่ต้องเทรนใหม่ก็คือข้อมูลลูกค้ามาเพิ่มใช้ได้เลยนะฮะทำนายด้วยข้อมูลอัปเดตได้ทันทีนะครับมัน adaptive มากๆโอเคแต่ว่าแน่นอนนะครับความไม่ค่อยดีของมันก็คือว่าตัวของมันเองเนี่ยมันไม่มีการกลั่นกรองไม่มีการกลั่นกรองอะไรเลยนะครับคือการที่มันจะทำนายได้เนี่ยมันต้องมี data แบบ original เนี่ยเก็บไว้ใน memory ก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมี data ไม่เยอะมันก็มีประเด็นแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมี big data แปลว่าคุณก็ต้องมีไอ้ big data เนี่ยอยู่ใน memory คุณตลอดเวลาซึ่งมันเปลืองพลังงานและเปลือง computational มากนะครับอันนี้คืออันแรกที่เป็นจุดที่แบบบางทีอาจจะเป็น deal breaker เลยนะสำหรับไอ้โมเดลแบบนี้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือ curse of dimensionality นะเดี๋ยวอันนี้มาคุยกันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าในปกติเนี่ยนะฮะถ้า data ของคุณเนี่ยมีแค่2มิติแปลว่าคุณอาจจะมีอย่างเช่นในดอกไม้ของเราเนี่ยมี petal width กับ petal length ใช่ไหมมี2มิติปกติเขาบอกว่า data พวกนี้มันโอเคมากๆนะครับในการที่คุณจะใช้การหา nearest neighbor นะครับแต่เขาบอกว่าเวลาคุณเริ่มมีค่า x มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นมี 3x 4x ไปจนถึง 10,000x เนี่ยเขาบอกว่าจำนวน neighbor จะเท่าเดิมแต่ว่าระยะห่างจาก neighbor เนี่ยมันจะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณจะเริ่มมีปัญหาในการหา nearest neighbor นะครับทีนี้หน้านี้อาจจะไม่ค่อยเสืออะไรมากลองดูหน้านี้ดีกว่านะครับหน้านี้เขาบอกว่านะครับมันเป็นการ generate data ก็คือว่าเขาบอกว่าใช้ distribution เหมือนเดิมแต่ว่าให้มี dimension ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอเดียของมันก็คือให้คุณดูอย่างนี้ว่าถ้าคุณมี2มิติเนาะนะฮะแล้วคุณใช้ distribution เดิมเนี่ยdistance ก็คือระยะห่างจากเพื่อนบ้านเนาะนะครับถ้าคือคุณก็อาจจะมีการกระจายตัวก็คือคุณมีเพื่อนบ้านที่มันใกล้คุณแล้วก็ห่างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็อาจจะไกลออกไปก็ประมาณนี้คือคุณมี bell shape ที่มันมีความกว้างระดับหนึ่งเพราะนั้นแบบนี้มันดีตรงที่ว่าอ่ะคุณสมมติว่าคุณอยากจะเลือกเพื่อน5คนคุณก็เลือกอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเพื่อน5คนของคุณอย่างเงี้ยนะครับแต่สังเกตว่ายิ่งคุณมี dimension มากขึ้นเรื่อยๆ30100ไปจนถึง10,000เนี่ยสังเกตว่าเพื่อนบ้านคุณจะเริ่มอย่างแรกคือเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณจะไม่มีใครใกล้ตัวคุณอะง่ายๆอย่างแรกเนาะอันที่2ก็คือว่าแล้วเพื่อนบ้านคนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยมันจะกระจุกอยู่ที่เดียวกันหมดเลยในเชิงของระยะห่าง
นะครับอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของการคำนวณ distance นะครับง่ายๆเพราะนั้นคุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวอย่างแรกอันที่สองก็คือไกลออกไปแล้วอยู่ดีคุณก็จะเจอเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยอยู่กระจุกกันในเชิงของ distance นะครับมันเป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่า curse of dimensionality เพราะนั้นโมเดลพวกนี้มันจะเริ่ม perform ได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดคุณมี dimension เยอะๆนะครับไอ้คอนเซปต์ของการหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดอ่ะมันจะไม่ค่อย make sense มากในhigh dimensional space เท่าไหร่นะครับวันนี้อ่ะแต่ either way นะครับโมเดลนี้ใช้ได้ดีในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับมากๆเลยนะฮะไอการที่มัน adaptive เนี่ยแล้วมันไม่ต้องเทรนเนี่ยบางทีมันเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆสำหรับโมเดลระดับเล็กเลยนะครับเพราะนั้นคิดก็ keep in mind นะฮะว่าตระกูลนี้ไม่เลวนะครับทีนี้อัลกอริทึมของมันนะฮะมีหลายวิธีโดยเฉพาะในการหาเพื่อนบ้านนะครับพวกนี้คือวิธีการหาเพื่อนบ้านมันก็มีคนทำวิจัยนะว่าถ้าคุณอยากจะหาว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้สุดของคุณน่ะ5คนนี่คือใครเนี่ยมีวิธีอย่างแรกก็คือใช้ brute force นะฮะ brute force แปลว่าถามทุกคนเลยเฮ้ยคุณไกลจากผมเท่าไหร่คุณไกลจากผมเท่าไหร่ถามมาทุกคนใน data set ของผมนะครับแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบว่าอ่ะคนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือใครนะครับวิธีนี้ก็จะใช้พลังเยอะที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีคนทำวิจัยบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคุณถามไม่กี่คนแต่ว่าคุณใช้วิธีการติต่างว่าถ้าอีนี่ห่างจากไอ้นี่แล้วไอ้นี่ห่างจากไอ้นี่ให้เพราะนั้นไอ้นี่นะครับเอาใหม่ถ้า1ห่างจาก2แล้ว2ห่างจาก3 1มันก็ควรจะห่างจาก3อะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการแบบเขาเรียกว่าอินเฟอร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันจะทำให้เราไม่ต้องถามทุกคนนะครับก็ใช้วิธีพวกเนี้ย K-dimensional tree ball tree นะครับรายละเอียดเนี่ยไม่เป็นไรพวกเราไม่ต้องไปเข้าใจมันมากแต่ขอให้รู้ว่าก็คือถ้าเกิดคุณใช้ K nearest neighbor เนาะแล้วคุณไปดันนะครับนะไปดันเลือกออปชันนี้เนี่ยโมเดลคุณก็จะทำการ predict ช้านะคุณก็เปลี่ยนมาใช้ออปชันอื่นเถอะอะไรประมาณนี้นะไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะใช้ brute force นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้พวกนี้ซึ่งมันก็คือ default อยู่แล้วนะฮะยกเว้นว่าคุณจะไปดันนะฮะไปเปลี่ยนเป็นออปชันนี้ก็ชีวิตคุณก็จะลำบากนิดนึงนะก็อย่าทำนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาเทสกันดีกว่านะว่าถ้าเกิดเราจะใช้K nearest neighbor เนาะทำ iris นะฮะต้องมาดูกันนะครับโอเคเพราะนั้นทีนี้นะครับผมก็จะทำแบบนี้ดีกว่าเนาะก็คือผมก็จะไม่เขียนใหม่นะแต่ว่าผมก็จะใช้อันเดิมนะแต่ว่าผมจะทำให้มันเปลี่ยนได้ดีกว่าเนาะนะครับโอเคเพราะนั้นอย่างแรกก็คือว่าผมก็จะใช้ฝ่ายเดิมที่ผมทำเมื่อกี้เนาะแต่ว่าทีนี้ผมก็จะขอไปก๊อปนิดนึงเนาะนะครับพอดีผมต้องการก๊อปไอตัวที่เป็นตัวโหลดมันมาเนาะตัวนี้เนาะผมต้องการก๊อปอันนี้อันเดียวครับพัสดุผมก็มาใส่ตรงนี้เนาะนะฮะ sklearn.neighbor ใช่ไหมฮะแล้วผมจะโหลดตัวที่เรียกว่า k neighbor classifier นั่นเองนะมาแล้วคุณลองเปิดไฟล์ที่ผมส่งให้เนาะแล้วคุณก็ก๊อปมา1บรรทัดมาแปะก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ทำประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเหมือนเดิมนะฮะคุณก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะเนี่ยสปิทอะไรก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความต่างนิดนึงก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยมันเป็นพารามิเตอร์ของตัว random forest ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมอาจจะเขียนหน่อยนะว่านี่คือ random forest เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีพารามิเตอร์ของตัว k nearest neighbor ซึ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันควรจะเป็นอะไรนะฮะพอดีผมลืมเปิดโผล่อีกแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้พารามิเตอร์ที่เราจะใช้นะครับในตัวนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่ามันคืออ่ะพารามใช่ไหมครับแล้วก็KNN แล้วกันเนาะ K nearest neighbor เนาะนะฮะเท่ากับผมใช้เป็น dictionary แล้วกันเนาะมันผมว่ามันสะดวกดีสำหรับการทำอะไรแบบนี้นะครับโอเคตัวแรกเราจะใช้นะครับมันชื่อว่า n neighbor นะครับเติม s ด้วยนะนะครับ
enabler ก็คือคุณจะใช้เพื่อนบ้านกี่คนในการตัดสินใจว่าคุณคืออะไรนะครับลองสัก3ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับคุณใส่ได้เลยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใส่ไปเลยนะครับโอเคต่อมานะครับคุณก็ใส่ค่า p นะครับค่า p ตรงนี้คือorder ที่อยู่ใน Minkowski distance metric นะครับถ้าคุณใส่2อันนี้คือ Euclidean distance นะครับถ้าคุณใส่1คือ Manhattan ใส่3ใส่4ใส่5พวกนี้ก็คือเป็น order ของ Minkowski distance ที่ผมก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะครับผมก็ไม่เคยใช้ผมก็ใช้1กับ2นี่แหละนะครับก็ใช้ไป2นะครับ Euclidean distance นะครับแล้วก็ algorithm นะครับก็คือใช้เป็น autoเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออโต้แปลว่าอะไรนะครับอันนี้ต้องไปเปิดด็อกคิวเมนต์ดูนะครับแต่เอาประมาณนี้ก่อนเนาะพารามิเตอร์ของ KNN นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าผมพิมพ์ถูกจริงๆหรือเปล่าเนาะนะครับพาราม KNN นะครับพารามเติม S นะครับ N neighbor นะ P 2 algorithm auto โอเคเดี๋ยวผมขอลองไปโชว์นิดนึงนะครับว่า K nearest neighbor นะ SK learn ทีนี้ไอตัวที่เรียกว่าอัลกอริทึมออโต้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่านะครับลองดูตรงนี้นะครับออโต้ก็คือ default นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับถ้าเราบอกอัลกอริทึมเป็นออโต้อยู่ไหนวะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าออโต้เนี่ยนะครับมันจะเขาบอกว่ามันจะใช้วิธีการหาวิธีการหาเพื่อนบ้านแบบที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีนะมันมี ball tree มี kd tree แล้วก็มี brute force นะที่เราโชว์ในสไลด์เนี่ยแต่ว่าถ้าเราเลือก auto ตรงเนี้ยมันจะใช้แบบว่ามันจะหาวิธีที่ appropriate ที่สุดนะเพราะนั้นก็ฟังดูดีนะนะคุณก็ให้มันหาให้เหอะนะถ้ามันคิดมาแล้วผมก็ใช้ auto นะแต่ว่าคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นก็ได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่เร็วพออะไรเงี้ยนะครับก็ตามนั้นโอเคเพราะนั้นที่เหลือนะครับถ้าคุณพิมพ์แบบนี้ได้แล้วที่เหลือมันก็จะทำเหมือนเดิมก็คือว่าเนี่ยครับผมก็จะบอกว่า KNN เนาะเท่ากับ K neighbor classifier นะฮะผมว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะฮะก๊อปจากข้างบนมาก็เสร็จนะฮะไม่ต้องพิมพ์เองนะครับเพราะว่าพิมพ์เองแล้วมักจะผิดก๊อปจากข้างบนมา K neighbor classifier แล้วก็คุณใส่นี่เลยฮะ destructure มันออกมาเนาะพาราม KNN นะฮะข้างบนต้องเปลี่ยนเป็น forest ด้วยแหละนะครับไม่งั้นมันคงรันไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอผมลองรันนิดนึงก่อนให้มันดูว่ามันรันได้จริงหรือเปล่านะเห็นไหมครับมีปัญหาจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยพารามฟอร์เรสต์ not defined นะครับเพราะทำอะไรอ๋อโอเคใส่ชื่อผิดเอาใหม่ประมาณนี้โอเคเพราะนั้นอันนี้ครับผมทำแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับทำได้ทีนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะทำแบบนี้ก็คือว่าผมจะเอาทุกอย่างมาใส่ไว้ที่เดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมจะใช้ลูปนะเพราะนั้นผมอยากจะเอาทุกบรรทัดที่ผมจะทำอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่บรรทัดเดียวกันให้หมดเลย accuracy เนาะแล้วก็ print โอเคแล้วก็ plot decision surface เลยเนาะแล้วที่เหลือผมเขาเรียกว่าใส่เป็นคอมเมนต์ไว้ก่อนนะฮะมันจะได้ไม่ต้องทำอะไรประมาณนี้รวมถึงกระทั่งการทำข้างล่างด้วยเพราะว่าอันนี้ผมไม่สนใจต้นไม้แล้วนะครับขอลบทิ้งให้หมดโอเคประมาณนี้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้ตรงที่ผมจะใช้ในทำการทั้งเทรนทั้งพรีดิกทั้งพลอททั้งรายงานผลเนี่ยอยู่กล่องเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เอาเวอร์ชันแรกก็คือว่าผมขอเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นclassifier นะ CLF นะฮะเพราะนั้น forest เนี่ยผมไม่ใช้ละผมจะใช้ CLF อุ้ยไอ้ตรงที่เขียนว่า forest เป็น CLF ให้หมด
น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนาะโอเคนะครับที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมอยากที่จะมีความสามารถในการเปลี่ยนนะครับว่าถ้าเกิดผมบอกว่า CLF ของผมเนี่ยเท่ากับ forest อันนี้โมเดลผมก็คือ random forest เนาะผมสามารถจะทั้งเทรนทั้งพลงทั้งพลอตอะไรเรียบร้อยเลยนะแต่ว่าผมก็สามารถจะเปลี่ยนโมเดลผมเป็น KNN ได้นะครับผมก็จะนะตุ่มขึ้นมานะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเปลี่ยน2อันนี้ได้เพราะว่ามันเป็นforest หรือเป็น KNN นะครับประมาณนี้แล้วถ้าคุณทำ KNN เนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นครั้งแรกแล้วกันเนาะนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณเคย classify ได้ 1.0 หรือเปล่านะแต่ผมเข้าใจว่า KNN น่าจะเป็นโมเดลเดียวที่ classify ได้ดีที่สุดนะครับก็ลองดูก็ได้เป็นไงครับเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นคุณลองเล่นได้นะครับอย่างเช่นว่าไงใช่เพราะมันมีใน memory อยู่ครับแต่ว่ามันอ่านข้อมูลของตัวไหนเราจะรู้ได้ยังไงอ๋อก็จริงๆแล้วคุณก็ต้องก็คือสมมติถ้าคุณเอาออกไปใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะหมายถึงรูปชาร์ตของเขาก็ follow นะคะรันทั้งแบบ CLF ก็ตอบ follow แล้วก็ CLF ก็ตอบ follow อ๋อถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะเอาตัวล่างครับตัวล่างคือ KNN คือถ้าอย่างนี้ไม่ควรทำครับเพราะว่ามันไอ้บรรทัดนี้ไม่มีประโยชน์ครับคือผมจะกำลังจะบอกคุณต่อมาว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีดีกว่านี้เนาะก็คือว่าจริงๆแล้วคุณควรจะทำอย่างนี้ครับคุณควรจะทำอย่างนี้ CLFS เท่ากับเนาะแล้วข้างในเนี่ยเป็น list ก็ได้หรือเป็น tuple ก็ได้แล้วแต่เนาะเป็น tuple แล้วกันของ forest กับ KNN นะแล้วตรงนี้ต่างหากคุณแทนที่คุณนี้คุณทำนี้ครับก็คือสำหรับ CLF ที่อยู่ใน CLFS แล้วทั้งหมดนี่คือ loop เห็นไหมฮะอันนี้คุณจะได้2การทำ classify 2อันพร้อมกันละอ๋อยังไม่ได้กดลองดูเนี่ยครับคุณจะมันจะมี2อันพร้อมกันเห็นไหมฮะก็คือคุณทำสองอันคุณทำกี่อันก็ได้เนี่ยคือวิธีที่ว่าสมมติถ้าเกิดอยู่ในห้องสอบเงี้ยผมบอกว่านายคุณช่วย classify 10โมเดลให้ผมหน่อยคุณก็จัดไปเลยเนี่ยบรรทัดเนี่ยมีกี่อันคุณก็จัดมาเลยอ่ะเนี่ยแล้วคุณก็ใส่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นหรืออย่างนี้ก็ยังได้เลยนะคุณบอกว่าคุณอยากทำ KNN 3แบบใช่ไหม KNN 1 2 3อย่างเงี้ยแล้วแต่ละอันมีพารามิเตอร์ไม่เหมือนกันคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วคุณก็รันทั้งทีเดียวเลยอย่างเช่น1 KNN 2 KNN 3อย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันควรจะเริ่มมีการบอกหน่อยว่าอะไรเป็นอะไรเนาะนะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะลองเวิร์กเอากันได้แต่ถ้าทำแบบนี้คุณก็รันหลายๆโมเดลพร้อมกันได้หมดเลยเห็นไหมฮะแต่อาจจะเริ่มดูยากนะว่าอะไรมาก่อนคุณก็ต้องใช้เดี๋ยวผมช่วยบอกเทคนิคให้ว่าอะไรมันเวิร์กหรือไม่หมายถึงว่าเทคนิคนะแต่ว่าอยากจะให้เริ่มทำอะไรแบบนี้ครับก็คือคุณสามารถจะลูปมันได้เนาะนะประมาณนี้ดีกว่าแล้วไม่ถึงว่าในเดี๋ยวนี้นะครับมันชอบมีไอ้พวกแบบservice อะบนคลาวด์อะคุณอาจจะเคยเห็นถ้าเกิดคุณลองไปแบบอ่านหน่อยมันจะแบบว่าอะไรนะเอา data ไม่เราเลยเดี๋ยวเราจะหาโมเดลที่ดีที่สุดภายในก็ทำแบบนี้แหละที่มันจะบอกว่าอะไรเลือกมันจะเลือกอัลกอริทึมที่ดีที่สุดในการที่เกี่ยวที่เก็บที่เหมาะสมกับ data ของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีสตาร์ทอัพพวกนี้เกิดขึ้นน่ะภายในมันก็คือมันก็ทดลองไม่ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็คงต้องศึกษามาดีระดับนึงแล้วแหละนะครับแต่จริงๆเราก็เขียน Python code test ของเราได้นะครับว่าแบบเอ้ย data อะไรของเราดีสุดเราก็เทสพวกนี้แหละครับแต่ทีนี้ก่อนจะไปตรงนี้เนาะผมอยากให้คุณสังเกตหน่อยว่าเขาเรียกว่าถ้าคุณดู decision surface เนี่ยเนาะถ้าเป็น random forest เนี่ยมันจะตรงแนวใช่ไหมแต่ถ้าเป็น KNN เนี่ยมันจะมีความยึกยักได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดผมเนี่ยผมเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะผมอยากจะทำแบบนี้เนาะก็คือว่าจริงๆแล้วผมทำนี้ดีกว่าให้คุณดูในเนาะผมเอา KNN 2เนี่ย
นะผมสามารถทำนี้ได้นะผมอยากจะ override n neighbor ผมทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตัวนี้เท่ากับ5อย่างเงี้ยแปลว่ามันจะ override ตัวที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ถ้าเกิดผมทำแบบนี้เข้าไปเนี่ย n neighbor มันคือเมื่อกี้ใส่อะไรนะใส่3แต่ถ้าคุณใส่ตัวหลังเข้าไปมันจะ override ตัวแรกเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนบอกว่าอ่ะตัวที่2เนี่ยเหมือนตัวแรกเลยยกเว้น n neighbor เป็น5อะไรเงี้ยครับแล้วตัวที่3เนี่ยให้เหมือนตัวแรกเลยนะแต่ n neighbor เนี่ยเป็น10อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณจะแล้วสิ่งที่มันตรงนี้มันจะเอฟเฟกต์มากเลยก็คือว่าถ้า n neighbor มันเยอะอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันไม่ให้เนาะ got multiple values อ๋อโอเคงั้นไม่ให้ป่ะงั้นไม่ให้ก็ทำไม่ได้นะครับผมนึกว่าทำได้เหมือนกับที่ผมเคยทำที่อื่นแต่ว่าทำมันไม่ให้มันคุณต้องไปประกาศเองว่ะถ้าประกาศเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาคุณก็บอกว่าพารามิเตอร์ knn 1 2 3นะครับ1 2 3ก็ได้อ่ะแม่ตอนแรกนึกว่าทำได้ไม่แน่ใจอ่ะลอง5กับลอง10ดูเนาะอย่างเงี้ยก็ลองได้นะครับแล้วก็อันนี้คุณก็อาจจะบอกว่า knn 1 2 3อย่างเงี้ยครับคุณก็สามารถจะรันพร้อมกันได้มั้ยเอ่ยอ๋อยังไม่ได้รันเนาะจึ๊กจึ๊กจึ๊กประมาณนี้เนี่ยครับไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเนาะผมลองเพิ่มอีกแล้วกันเนาะอีกนิดนึงลอง20กับลอง10ดูคือถ้ายิ่งเพื่อนบ้านเยอะอ่ะมันจะยิ่งยักๆๆๆมากขึ้นน่ะส่วนใหญ่นะครับก็ลองดูแต่ไม่แน่ใจว่าถ้า data ไม่ละเอียดมากอาจจะไม่เห็นก็ได้อะไรประมาณนี้อาจจะประหลาดเอ้ยจริงๆแล้วผมพูดกลับกันว่ะโทษจริงๆแล้วถ้าเพื่อนบ้านน้อยมันจะยึกยักแต่ถ้าเพื่อนบ้านเยอะมันจะไม่ยึกยักขอโทษมันสลับกันเพราะนั้นถ้า n neighbor เป็น1ต่างหากขอโทษถ้ามันเป็น1ไอ้อันแรกเนี่ยมันจะยึกยักที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนบ้านเยอะมันจะเฉลี่ยกันมันจะไม่ยึกยักมันจะเป็นเส้นที่แบบค่อนข้างที่จะสมูทหน่อยนะลองดูก็ได้เนี่ยครับถ้าเพื่อนบ้านเป็น1มันจะมีความยึกยักเยอะนะถ้า data คุณมันมีความมั่วนะคุณจะเห็น decision ที่แบบว่าละเอียดมากมันมีความแบบไม่ค่อยสมูทเนาะแต่ถ้าเพื่อนบ้านคุณเยอะเนี่ยมันจะเฉลี่ยกันค่อนข้างเยอะได้นะครับประมาณนี้โทษทีสับสนไปนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับอีกนิดนึงเนาะผมว่าอย่างไรเอาให้สุดเลยนะครับก็คือว่าสมมติว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้นิดนึงเนาะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบดูไม่ออกว่าตอนนี้คุณกำลังดูอะไรอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกเราเนาะเพราะนั้นคุณอาจจะทำแบบนี้ได้นะครับก็คือสมมติว่าคุณมีนะครับพรุ่งนี้ผมอาจจะเปลี่ยนใหม่ผมขอให้ตรงเนี้ยมันเป็นจริงๆแล้วเอาเปลี่ยนเป็นลิสต์กันเนาะโอเคแล้วข้างในลิสต์เนี่ยนะครับมันเป็นทูเปิลโดยที่ทูเปิลเนี่ยผมบอกว่าข้างอันแรกเนี่ยคือชื่อผมจะบอกว่าเป็น random forest นะฮะแล้วก็เป็นชื่อ forest ถูกไหมฮะแล้วอันที่2เนี่ยผมจะบอกว่าเป็น knn ก็อาจจะบอกว่าเป็นชื่อ knn 1นี่เนาะแล้วอันเนี้ยก็เป็น knn 2นะครับนี้นะครับแล้วอันที่3ผมก็ทำเป็น tuple เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคือมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าอันนี้คุณก็ลองไปอะแดปต์กันเอาเองได้นะครับเพราะนั้นถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะว่าอ่ะในสตัฟอันแรกเนี่ยมันเป็นชื่อมันอันนี้คือ classifier อันนี้คือชื่อใช่ไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดผมทำแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องมาตรงนี้บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมจะได้นะผมจะได้2อันก็คือผมจะได้ name อันนึงกับผมจะได้classifier clf อีกอันนึงใช่ไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าไอเทมอยู่ในนี้นะครับมันคือ2อย่างผมก็ destructure ออกมาเป็น2ก้อนนะครับแล้วในนี้ผมอาจจะบอกว่า print ก่อนนะครับโอเคบอกว่า อย่างนี้แล้วก็บอกว่าusing แล้วก็ใส่ค่าที่ชื่อว่า name เข้าไปนะครับประมาณนี้ถ้าผมทำแบบนี้ใหม่มาเนาะเอาใหม่นะฮะมันก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าผมเริ่มที่จะใส่ชื่อมาได้นะครับผมอาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้เนาะ print ตอนสุดท้ายนะครับผมอาจจะบอกว่าไหนช่วย print เส้นแบ่งให้ผมหน่อยมันจะได้ดูง่ายๆนะครับมีเส้นแบ่งแบบนี้นะครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ตอนนี้มันเริ่มมีชื่อให้คุณดูด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณดีไซน์ครับว่าไอ้ตอนที่คุณสร้างลิสต์ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมีแค่คลาสสิฟายเออร์อย่างเดียวมันก็จะมีคลาสสิฟายเออร์แบบเต็มหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มใส่ตัวอื่นเข้าไปแบบนี้นะใส่ชื่อหน่อยจะได้เห็นว่าคุณทำอะไรอยู่คุณก็สามารถเอาค่าพวกนี้มาปริ้นเป็นลูปเดียวกันได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะดูรู้เรื่องขึ้น